คอมเมดี้กับอีฟนะคะวันนี้ค่ะก็ยืนคุยกันปกติเราจะนั่งตลอดเลยเนาะคือมีหลายคนบอกมาว่าอยากดูแบบว่าสไตล์การแต่งตัวอยากดูเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เนี่ยก็เลยเดี๋ยวจะเอาเสื้อผ้าที่แบบไปช้อปปิ้งมาในช่วงนี้นะคะเอามาเปิดถุงให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะที่ทําแบบนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาดีหรือเปล่านะก็ถ้าเพื่อนๆแบบมีข้อติชมตรงไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะก็จะได้เอาไปปรับปรุงในครั้งต่อไปนะคือวันนี้จะมาเปิดถุงให้ดูเฉยๆนะคะแบบว่ายังไม่ได้ทายออนอะไรเงี้ยมาที่ชิ้นแรกเลยค่ะเป็นขนเฟอร์นะคะซึ่งซื้อมาจากร้านของน้องออนเบบี้นางเอามาขายนะคะอันนี้เป็นเฟอร์แบบขนปลอมนะคะไม่ใช่ขนจริงนะคะก็นั่นแหละเอาไว้แบบสวยๆอะไรอย่างนี้ผ้าอย่างนี้สวยๆคือเอาจริงๆเนี่ยซื้อเฟอร์มาตอนหน้าร้อนเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะซื้อมาทำไมแต่ก็ไม่เป็นไรซื้อมาเก็บๆไว้ก่อนนะคะเผื่อแบบไปเที่ยวไหนก็ได้เอามาแบบ mix and match กันได้นะดูสิเป็นสีฟ้านะคะต่อมาค่ะก็คือตัวที่ใส่อยู่นี่เลยนะคะก็เป็นสีขาวอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเป็นใน IG นะคะร้านชู X มีอะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้เนาะอันนี้ไม่แพงเลยทุกคนตัวละประมาณ 2-300 บาทเองอะแล้วก็แบบเสื้อเขาก็แบบน่ารักด้วยนะคะใส่ง่ายๆแบบเปิดไหล่ข้างนึงแล้วก็ผ้าใส่สบายไม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ได้ซื้อมาอีกตัวนึงแต่ว่าเป็นคนละแบบแต่ว่ามันก็คล้ายๆกันนะนี่นะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้ใส่แล้วก็แบบมีแขนออกมาอย่างนี้นะคะเป็นเปิดไหล่เหมือนกันแล้วก็อีกตัวนึงค่ะของร้านเดียวกันนี่แหละคือเหมือนเจ้าของร้านเขาจำอีฟได้เขาก็เลยแบบว่าเออแถมตัวนี้มาให้นะคะขอบคุณมากเลย อันนี้ก็เป็นแบบเสื้อแบบว่าไงอ่ะแขนกุดใส่เดียวนะคะใส่ง่ายๆเนาะเดี๋ยวขึ้นรูปไว้ให้แล้วกันนะคะว่าใส่แล้วเป็นประมาณไหนนี่แบบน่ารักสีแบบสุภาพนะคือส่วนตัวแบบเป็นคนที่ชอบใส่แบบเสื้อผ้าเรียบๆนะคะเพราะรู้สึกว่าใส่อะไรเยอะๆแล้วมันไม่ค่อยเข้ากับตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยชอบเป็นสไตล์ที่แบบเรียบๆไม่ต้องมีลวดลายอะไรมากไม่ต้องแบบฟุ้งฟิ้งเยอะมากอะไรอย่างนี้นะคะตัวต่อมาอันนี้ก็เป็นของร้านใน IG เหมือนกันเดี๋ยวขึ้นชื่อร้านไว้ให้อันนี้มันจะเป็นแบบผ้าชีฟองนะคะลายดอกใส่ง่ายๆกับตะเข็บก่อนยังไม่ได้กับตะเข็บเลยซักมานะคะตัวนี้ยังไม่เคยใส่ไปไหนเลยอะแต่ก็แบบถ้าใส่แล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเปิดไหล่นะคะตรงนี้เป็นยางยืดน่ารักดีใส่ชิวๆไปทะลงทะเลอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปทะเลสักทีต่อมาอันนี้ก็เป็นเปิดไหล่แล้วนะคะอันนี้เป็นของซาร่าและแบบมันน่ารักมากทุกคนมันเป็นสีขาวนะคะแล้วก็แบบผ้ามันนิ่มมากแล้วเขาก็จะแบบมีแบบเป็นปักๆอะคือจะเป็นลายโพลกดอทนะคะปักอยู่แล้วก็แบบเหมือนเป็นลายอะไรไม่รู้ว่าดอกมงดอกไม้นี่คะแล้วคือแขนมันบานมากเลยทุกคนคือไม่รู้ว่าแขนหรือว่าผ้าปูโต๊ะหรือว่าผ้าเช็ดโต๊ะอะไรสักอย่างแต่ประเด็นก็คือมันใส่สบายมากนะคะแล้วก็ใส่ออกมาแล้วแบบมีดีเทลตรงแขนแล้วมันก็น่ารักดีทําให้แบบเออดูเป็นผู้หญิงหวานๆมีอะไรอย่างงี้แล้วก็ตรงเอวอันนี้มันเป็นจัมเอวนะคะมันก็จะแบบตัดพุงเอาไว้ตัวนี้น่าจะยังมีอยู่ที่ช็อปซาร่านะคะเพราะว่าเพิ่งซื้อมาเองตัวต่อมาค่ะอันนี้เป็นเดรสนะคะสีชมพูหวานแหววนะซื้อมาจากร้านใน IG แต่จำชื่อร้านไม่ได้จริงๆอันเนี้ยคือถ่ายๆไปแล้วก็เจอนะคะแล้วก็ลองสั่งมาคือตัวเนี้ยตอนแรกที่มามันตัวใหญ่มากเลยใหญ่มากๆเลยก็เลยเอาไปแก้นะคะพอเอาไปแก้แล้วก็ปรากฏว่าเล็กค่ะใส่แทบไม่ได้แต่ต้องมีการไปลดความอ้วนก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาใส่เออก็เลยยังไม่ได้ใส่ไปไหนเลยอ่ะคือตรงเนี้ยมันจะเหมือนเป็นสบายอ่ะเป็นสบายคาดบ่าอยู่ข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะมีหางๆแบบนี้ด้วยตัวต่อมานะคะอันนี้เป็นของร้าน Basic by สีตาค่ะร้านนี้ก็สั่งบ่อยเหมือนกันนะเพราะรู้สึกว่าเออเสื้อผ้าเขาแบบใส่ได้ตลอดอะไรเงี้ยก็จะเลือกแบบให้มันเรียบๆนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเสื้อที่แบบว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นเหล็กอ่ะทุกคนก็ต้องเอาเหล็กอันเนี้ยคล้องคอไปก่อนใช่ปะแล้วก็ต้องเอาอันนี้ไขว้อันนี้แล้วก็ต้องเอาด้านนี้มาไขว้ด้านนี้อะไรเงี้ยคือครั้งแรกที่แบบเอามาใส่อ่ะใส่ไม่เป็นใส่แล้วแบบคนจําไม่ค่อยได้ว่าใส่ไปกี่ครั้งแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อกางเกงตัวนี้มาด้วยนะคะเป็นขายาวลายตรงนะคะก็นั่นแหละเป็นขายาวธรรมดาแต่รู้สึกว่าคืออีบ้าเป็นคนที่ตัวสั้นใช่ป่ะแล้วรู้สึกว่าเป้ามันยาวไปหน่อยพอใส่แล้วมันก็เลยแบบดูหลงหลงแปลกๆอะไรเงี้ยก็เลยนั่นแหละยังไม่ได้ไปแก้เลยนะคะแต่งเกงลายตรงเนี่ยมันก็ดีนะคะทุกคนแบบว่าเวลาใส่เงี้ยก็แบบช่วยอำพรางนะให้เราดูผอมได้ผอมทางอ้อมเงี้ยตัวต่อมาเป็นกระโปรงน่ารักแต่ว่าตัวเนี้ยคืออีบลองใส่ไปทีนึงอะเจ็บอะคือแบบอีตรงพลาสติกเนี้ยมันแทงอะมันแทงก้นอะแบบบางทีก็แทงขาแทงก้นอะไรเงี้ยมีความเจ็บนะคะแต่ก็แบบมันน่ารักดีเนี่ยแล้วยิ่งโดนไฟนะมันก็จะเป็นแบบวิ่งวับวิ่งวับนะคะตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบเหมือนพลาสติกอะทุกคนแล้วก็จะยาวประมาณนึงอะเหมือนประมาณครึ่งน่องอะไรเงี้ยเฮ้ยใส่กับเสื้อตัวนี้นี่ได้เลยอะได้แล้วได้ชุดแล้วเพราะว่าเนี่ยซื้อมายังไม่ได้คิดเลยนะคะว่าใส่กับเสื้อตัวไหนต่อมาค่ะตัวนี้นะคะเป็นเดรสหวานๆนะคะของแมงโก้นะมันจะเป็นที่แบบผูกคอแบบนี้นะทุกคนแต่ว่าเวลาใส่แล้วรู้สึกว่ามันจะอ้วนนิดนึงเพราะว่าตรงนี้มัน
มันเป็นแบบจั๊มเอวใช่ป่ะมันก็จะแบบพองๆออกมาคือแบบว่าขึ้นรถไฟฟ้าแล้วมีคนลุกให้นั่งก็คิดว่าเรามีน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่มันน่ารักนะดูสิส่วนตัวนี้นะคะอันนี้ก็ของแมงโก้เหมือนกันเคยใส่ไปแล้วด้วยแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวได้เอามาใส่อีกในเร็วๆนี้เริ่มจะมีการวนเสื้อผ้าแล้วนะคะงานอีเวนต์ก็แน่นมากแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าไม่ทันเลยก็อ่ะวนๆใส่ไปอันนี้ก็เป็นจั๊มสูทขายยาแขนยาวนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นแบบผูกไหล่อะไรเงี้ยแต่อีฟอะเป็นคนที่ตัวสั้นเพราะฉะนั้นไอ้สายเนี้ยไม่ต้องผูกก็ได้มันก็เกาะอยู่แล้วนะคะก็จะเอาสายนี้มาผูกไว้ตรงแขนแทนตัวสุดท้ายแล้ววันนี้นะคะสีแดงซื้อมาจากร้านทิยาโคตติ้งนะคะเป็นเดรสลายดอกที่เป็นแบบว่ากิโมโนที่มันจะพาดไปพาดมาแบบเนี้ยคือถ้าอีฟคิดอะไรไม่ออกอีฟชอบซื้อชุดแบบนี้มากเพราะว่ามันใส่ได้แบบหลายสถานการณ์แล้วก็สีแบบสดใสน่ารักนะคะเป็นลายดอกแล้วก็แบบเหลืองๆอะไรเงี้ยใส่แล้วแบบน่ารักจริงๆนะมันดูแบบสดใสดีอะแต่ก็ยังไม่ได้ใส่ออกไปไหนเลยสดใสอยู่ที่บ้านอย่างเดียวโอเคค่ะทุกคนสำหรับฮอลเสื้อผ้าในเดือนนี้เนี่ยก็หมดแล้วนะคะมีเท่านี้ก็ถ้าช่วงไหนไปซื้อเสื้อผ้ามาแล้วก็รวบรวมได้ประมาณนึงอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะเดือนละครั้งอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวจะเอามาฮอลเปิดถุงให้ดูกันอีกนะคะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย